วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์ธัญนันท์อุปถมนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์นะคะก็ได้มาพบท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของน้ำพริกและเครื่องจิ้มนะคะในเมนูสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ได้นำเกี่ยวกับเครื่องจิ้มมานำเสนอท่านผู้ชมนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำประกอบขึ้นง่ายๆนะคะไม่ใช้ส่วนผสมไม่ใช้เครื่องปรุงอะไรที่มากมายนะคะเป็นการใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในครัวเรือนของเรานะคะซึ่งมีอยู่ประจำครัวเรือนนะคะทุกบ้านทุกครัวเรือนนั้นมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรานำเอาส่วนผสมหรือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรานั้นผสมมาปรุงนะคะมาประกอบขึ้นเพื่อให้ได้เครื่องจิ้มอีกชนิดหนึ่งนะคะ เมนูนี้นะคะสำหรับเหมาะสำหรับที่เวลาที่เราไม่ค่อยมีเวลาไปจ่ายตลาดนะคะหรือไม่มีเวลาที่จะประกอบอาหารได้นานๆนะคะเราก็นำวันนี้เมนูที่เรานำเสนอก็คือเป็นเต้าเจี้ยวพร่านะคะเป็นการนำเอาเต้าเจี้ยวเราก็มีอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมคะหัวหอมนะคะกระเทียมก็มีอยู่แล้วพวกน้ำตาลมะนาวพริกเราก็มีอยู่ในบ้านนะคะเพียงแต่ท่านนำเอามาผสมผสานนะคะก็จะทำให้เราได้เครื่องจิ้มอีกถ้วยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราก็มาดูส่วนผสมกันนะคะส่วนผสมที่ในเรื่องของเต้าเจี้ยวพร่านะคะก็มีเต้าเจี้ยวดำนะคะเศษหนึ่งสี่ถ้วยเต้าเจี้ยวดำนั้นขอเสนอแนะว่าให้ซื้อเต้าเจี้ยวที่เป็นแบบขวดจะดีกว่านะคะในเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็มีหัวหอมซอยบางๆนะคะ3ช้อนโต๊ะลักษณะหัวหอมนั้นถ้าพูดถึงว่าตัวหัวหอมนั้นเราจะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ไม่ให้ไม่เวลาที่เราซอยนั้นจะทำให้น้ำตาไม่ไหลเราก็นำเอาไปแช่น้ำนะคะแล้วก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำถึงมาซอยนะคะกระเทียมก็ปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ำนะคะหัวหอมซอยบางๆ3ช้อนโต๊ะกระเทียมซอยบางๆ2ช้อนโต๊ะนะคะพริกขี้หนู10เม็ดนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวก็2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนชานะคะตอนนี้ขอนำเสนอก่อนว่าในเรื่องของหัวหอมและกระเทียมนั้นเวลาที่เราจะซอยนั้นนะคะก็มีตามยาวมีตามขวางนะคะก็ถ้าพูดถึงว่าในแนวของตามตัวหัวกระเทียมนะคะที่เราเห็นอยู่นั้นนะคะจะมีตัวกระเทียมนั้นนะคะจะมีถ้าเราซอยนะคะเราซอยตามยาวนะคะก็จะได้รูปทรงในแนวที่ดิฉันนำเสนอท่านผู้ชมในอันนี้นะคะอันนี้เราซอยตามยาวจะได้ความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากเรานำไปเจียวเราก็ถ้าเป็นกระเทียมกลีบโตนะคะเราก็ซอยตามขวางแต่ถ้าตามขวางนั้นความหนาจะมีมากนะคะถ้าเราใช้ซอยตามยาวนั้นจะมีความบางนะคะส่วนหัวหอมเช่นเดียวกันเราก็ซอยตามยาวนะคะตามยาวของหัวหอมนะคะการซอยตามหัวยาวของหัวหอมนั้นจะเวลาที่เรานำมาปรุงหรือนำมาประกอบนั้นนะคะก็จะทำให้ส่วนผสมพวกเครื่องปรุงนะคะทั้งหมดนั้นได้คละเคล้าเข้ากันดีนะคะอันนี้เป็นการซอยตามแนวยาวนะคะตามแนวยาวนั้นจะได้ความบางของหัวหอมนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเยื่อนั้นจะซึมซับเอาตัวเครื่องปรุงได้ดีกว่านะคะตอนนี้เราก็มาลงมือเตรียมทำเต้าเจี้ยวพร่านะคะสิ่งแรกก็คือนำเอาเต้าเจี้ยวนะคะมาโขลกให้ละเอียดเพราะตัวเต้าเจี้ยวนั้นมันจะมีเป็นเม็ดเป็นตัวน้ำอยู่นะคะผสมตวงทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็โขลกนะคะโขลกเราก็ไม่ได้โขลกเหมือนน้ำพริกนะคะเพียงแต่ว่าเราทำให้ตัวเต้าเจี้ยวที่เป็นเม็ดอยู่นั้นมีความละเอียดลงไปอีกนะคะมิฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมรับประทานถ้าหากเต้าเจี้ยวยังมีเป็นเม็ดอยู่นะคะพอเวลาที่เราทานนั้นจะไปพบกับ
ต้าเจี้ยวเป็นเม็ดๆมันก็จะเค็มนะคะรสชาติมันเรื่องเครื่องปรุงเรื่องรสชาติจะไม่กลมกลืนนะคะจะทำให้เกิดความเค็มก็ทำให้เสียรสชาติในเรื่องของเต้าเจี้ยวพลาไปนะคะเวลาเราโขลกนะคะไม่ต้องโขลกแรงนะคะเพราะว่าตัวเต้าเจี้ยวนั้นมีน้ำอยู่เหมือนกับเราบดนะคะบดให้ตัวเต้าเจี้ยวละเอียดเท่านั้นเองนะคะนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราก็อาจจะใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนตักขึ้นมาดูก็ได้นะคะตัวเต้าเจี้ยวจะละเอียดนะคะหรือเราจะลองใช้ช้อนบี้นะคะอันนี้เมื่อเราโขกเต้าเจี้ยวละเอียดดีแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมโขลกลงไปกระเทียมสำหรับที่เราทำเต้าเจี้ยวผ้าเราจะหั่นหยาบๆเหมือนกับที่เราใส่น้ำพริกอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้โขลกมากนะคะเราต้องการให้ละเอียดนะคะถ้าชิ้นหนาเราจะโขลกลำบากเพราะว่าตัวเต้าเจี้ยวนั้นมีน้ำอยู่จะทำให้กระเด็นได้นะคะถ้าหากตัวกระเทียมนั้นไม่ละเอียดนะคะเนื้อเต้าเจี้ยวมันก็จะแยกเป็นส่วนๆกับกระเทียมนะคะอันนี้เราโขกให้ละเอียดนะคะกระเทียมเราถึงต้องซอยตามยาวเพราะเหตุผลที่ว่าเราเวลาเราจะนำมาโขลกนั้นจะทำให้เราโขลกง่ายขึ้นนะคะถ้าเราซอยตามขวางจะมีความหนานะคะจะโขลกให้ทำให้ละเอียดยากกระเทียมละเอียดเราก็ใส่หัวหอมนะคะหัวหอมนั้นทำไมเราถึงไม่ใส่พร้อมกระเทียมนะคะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยตัวหัวหอมนั้นจะมีน้ำนะคะถ้าหากเราใส่ไปพร้อมกับกระเทียมจะทำให้น้ำของหัวหอมออกมานะคะแล้วก็จะทำให้กระเทียมนั้นเราโขกละเอียดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องโขกกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่หัวหอมลงเราใช้วิธีโขกให้ละเอียดทีละอย่างนะคะเต้าเจี้ยวพร่านะคะเป็นการนำเอาเครื่องสิ่งที่เรามีนะคะอยู่ในครัวเรือนของเรานั้นเอามาใช้นะคะประกอบทำอาหารได้อีกมื้อหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะหอมละเอียดแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะคะพริกขี้หนูนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะจะได้ความหอมของพริกนะคะ
เราก็บุบให้แตกนะคะพริกถ้าหากท่านผู้ชมชอบเผ็ดนะคะอาจจะเพิ่มปริมาณนะคะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำมะนาวนะคะใส่น้ำตาลต้องบีให้น้ำตาลละลายนะคะคนเครื่องปรุงรสนะคะให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่แน่ใจนะคะก็ใช้ช้อนนะคะหรือใช้ทัพพีก็ได้นะคะบีบีเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วนะคะเราลองชิมรสดูนะคะถ้ารสชาติอร่อยนะคะนะคะหน้าตาของเต้าเจี้ยวพล่าอาจจะตกแต่งด้วยใบผักชีสัก 2-3 ใบหรืออาจจะเป็นพริกขี้หนูก็ได้นะคะตรงนี้นี้เรามาดูรับใช้รับประทานกับผักต้มนะคะสำหรับของเต้าเจี้ยวพล่านี้จะผสมผสานเข้ากันดีกับผักต้มนะคะอันนี้มาดูส่วนผสมนะคะทบทวนส่วนผสมให้อีกครั้งหนึ่งหากว่าท่านผู้ชมอาจจะมาเปิดดูยังไม่ทันในส่วนผสมนะคะส่วนผสมของเต้าเจี้ยวพล่านะคะก็มีเต้าเจี้ยวดำเศษหนึ่ง4ถ้วยนะคะหัวหอมซอยบางๆนะคะตามยาวนะคะตามยาวหัว3ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมนะคะซอยบางๆตามยาวกลีบนะคะ2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสวนนะคะ10เม็ดน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ2ช้อนชานะคะส่วนวิธีทำก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะใช้เต้าเจี้ยวดำมาโขลกให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระเทียมพอกระเทียมละเอียดใส่หัวหอมพอหัวหอมละเอียดก็ใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลกับน้ำมะนาวนะคะเราก็จะได้เต้าเจี้ยวพล่านะคะเป็นเครื่องจิ้มอีกถ้วยหนึ่งนะคะซึ่งต่างกับน้ำพริกนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องจิ้มนะคะคำว่าเครื่องจิ้มก็คือเป็นสิ่งที่ใช้รับประทานกับผักสดหรือผักต้มนะคะอยู่ในกลุ่มของน้ำพริกเช่นเดียวกันนะคะนะครับในเรื่องของเต้าเจี้ยวพล่านะคะเราก็ได้ส่วนผสมไปแล้วนะคะได้วิธีทำไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาดูอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็น
การหล่นนะคะหล่นก็เป็นเครื่องจิ้มอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันอันนี้วันนี้ที่นำเสนอท่านผู้ชมนะคะก็คือหล่นแฮมนะคะส่วนผสมนะคะส่วนผสมที่เราใช้นะคะก็มีกะทินะคะน้ำกะทินะคะ1ถ้วยแล้วก็เนื้อหมูนะคะมีเนื้อหมูบดนะคะหรือเราอาจจะใช้เนื้อหมูสับละเอียดก็ได้นะคะถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีหมูบดอยู่อาจจะเนื้อหมูที่เรามีอยู่ในตู้เย็นนะคะนำมาสับให้ละเอียดก็ได้นะคะใช้เนื้อหมูนะคะสับละเอียดหรือหมูบดแล้วก็มีแฮมนะคะแฮมก็1ถ้วยนะคะแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้านั้นเราอาจจะใช้เขียวเหลืองแดงเพื่อผสมผสานสีก็ได้นะคะแต่วันนี้เราใช้สีเหลืองกับสีแดงนะคะเพื่อให้สีเกิดความสวยงามนะคะแล้วก็มีหัวหอมแดงนะคะปอกเปลือกแล้วก็ซอยตามยาว3ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมชอบหัวหอมมากกว่านะคะก็อาจจะเพิ่มอีกได้ถึงเส้นหนึ่ง4ถ้วยนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะมีน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะตรงนี้ตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีทำนั้นนะคะแฮมเมื่อเราได้มาแล้วนั้นเราหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะตัวแฮมนั้นที่เราซื้อมานั้นจะเป็นแผ่นโตนะคะเราก็มาหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะหรือถ้าเราอาจจะให้รูปทรงแปลกแล้วอาจหั่นแฉลบหั่นเฉียงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะชอบรูปทรงนะคะตรงนั้นนะคะส่วนตัวเนื้อหมูนั้นถ้าหากผู้ชมนั้นบอกว่าไม่ทานหมูไม่ชอบหมูในเมื่อตัวแฮมเป็นหมูแล้วสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์อื่นได้ไหมเป็นเนื้อไก่นะคะสับละเอียดหรือเนื้อไก่บดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เรามาดูวิธีทำนะคะวิธีทำนะคะก็ตัวกะทินะคะนำเอากะทิ1ถ้วยนะคะใส่หม้อกะทินี่ต้องคั้นข้นๆนะคะวิธีการคั้นกะทินะคะถ้าเราซื้อมะพร้าวที่เราขูดนะคะวิธีการคั้นกะทินะคะที่ถูกก็คือเรานำเอามะพร้าวที่ซื้อขูดมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่น้ำเพียงน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็คั้นใส่น้ำทีละน้อยแล้วก็คั้นนะคะวิธีการคั้นก็คือนำใช้มือนะคะสองข้างนั้นเหมือนกับเราบีบแน่นๆนะคะแล้วก็กรองใส่กระชอนตรงนั้นเราจะได้กะทิที่ข้นนะคะตอนนี้เวลาที่เราใส่กะทิลงในหม้อนะคะข้อควรระวังนะคะก็อย่าตั้งหม้อทิ้งไว้แล้วหันไปทำอื่นหรือเดินไปหยิบสิ่งอื่นนะคะเพราะว่าตัวกะทินั้นจะทำให้เป็นลูกคำว่าเป็นลูกนั้นก็คือกะทิจะเดือดโดยที่ว่าขึ้นเป็นเม็ดๆนะคะให้คนอยู่เสมอนะคะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะนะคะใช้ไฟอ่อนๆท่านผู้ชมสังเกตนะคะตัวกะทินั้นจะค่อยๆข้นขึ้นนะคะแล้วก็เดือดนะคะจะมีความข้นเวลาคนต้องคนให้ทั่วนะคะระวังขอบมุมของภาชนะนะคะพอกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อหมูนะคะ
ใส่เนื้อหมูลงไป ถ้าเนื้อหมูนะคะเราควรจะใช้เนื้อหมูแบบละเอียดนะคะจะทำให้ซึมกับตัวกะทิได้ดีกว่านะคะแล้วก็บี้นะคะบี้เนื้อหมูให้แตกให้ทั่วใช้ไฟอ่อนนะคะท่านผู้ชมสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราจะหนุนแฮมนะคะต้องคนอยู่ตลอดนะคะคนไว้นะคะให้เนื้อหมูสุกพอเนื้อหมูสุกนะคะเราก็ใส่แฮมนะคะแฮมเราก็นำมาหั่นเป็นขนาดสี่เหลี่ยมนะคะเราเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งนะคะแต่ในขณะเคี่ยวเราก็ต้องคนนะคะเพื่อให้แฮมมีความนุ่มแล้วก็ซึมตัวน้ำกะทินะคะจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลปี๊บใส่เกลือใส่น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็ใส่เกลือบีบให้น้ำตาลละลายI'm going to go to the next one.
พอเราปรุงรสแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟไว้อีกนะคะเพื่อให้ความเข้มข้นของเครื่องปรุงรสนั้นได้ซึมเข้าไปในเนื้อแฮมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เกิดความข้นนะคะตอนนี้ไฟอย่าแรงมากนะคะถ้าไฟแรงมากน้ำกะทิจะแห้งนะคะแล้วก็รสชาติจะไม่เข้มข้นนะคะพวกเครื่องจิ้มที่เป็นประเภทหลนนะคะจะต้องเป็นน้ำขลุกๆแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะรสชาติจะเข้มข้นนะคะนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ใส่นะคะพอเราเคี่ยวพอข้นนะคะใส่พริกขี้ฟ้านะคะพริกขี้ฟ้าก็นำไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาตัดเป็นท่อนนะคะพริกขี้ฟ้าเหลืองพริกขี้ฟ้าแดงหรือท่านผู้ชมอาจจะพริกขี้ฟ้าเขียวด้วยก็ได้นะคะก็จะทำให้เกิดสีสันนี้เราก็ต้มพริกให้สุกนะคะในขณะที่เราต้มพริกนะคะเราก็ต้องคอยคนไว้มิฉะนั้นส่วนไอ้เครื่องปรุงรสน้ำตาลพวกความเข้มข้นตรงนั้นจะทำให้ด้านล่างของภาชนะไหม้นะคะนะคะเคี่ยวให้พริกสุกแล้วก็น้ำจะแห้งลงไปนะคะตัวกะทิพอพริกสุกนะคะเราก็ใส่หัวหอมหัวหอมซอยตามยาวนะคะหัวหอมที่เราใช้นั้นเป็นหัวหอมแดงนะคะเป็นหัวหอมหัวเล็กนะคะหัวหอมหัวเล็กนะคะจะมียางแล้วก็มีความหอมมากกว่าหอมที่เขาเรียกหอมแขกนะคะผู้ชมสังเกตนะคะว่าน้ำกะทิจะแห้งลงไปนะคะแล้วก็ตัวของตัวหล่นเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำคลุกคลิกนะคะนะคะเมื่อเราเคี่ยวดีแห้งดีแล้วนะคะไม่ถึงกับแห้งมากนะคะจะเป็นน้ำคลุกคลิกนะคะเพราะว่าการหล่นแฮมเนี่ยเป็น
พวกเครื่องจิ้มนะคะนะคะเราก็จะได้ตัวหลนแฮมนะคะวันนี้เรามาใช้รับประทานกับผักสดนะคะตัวหลนเนี่ยส่วนมากแล้วเราจะนิยมรับประทานกับผักสดเพราะว่าเขาจะได้รสชาติดีกว่านะคะจะได้ความหวานจากผักจะได้ความเค็มหวานนะคะจากตัวหลนนะคะแล้วก็จะได้ความเข้มข้นจากแฮมที่เราเคี่ยวจนเครื่องปรุงรสนั้นเข้าไปซึมอยู่นะคะตอนนี้เรามาดูส่วนผสมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนส่วนผสมอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อท่านผู้ชมติดตามไม่ทันนะคะส่วนผสมของหลนแฮมนะคะก็จะมีกะทินะคะมีเนื้อแฮมนะคะหั่นสี่เหลี่ยมครึ่งถ้วยนะคะเนื้อหมูบดนะคะเส้นหนึ่งสองถ้วยแล้วก็กะทินะคะกะทิหนึ่งถ้วยกะทินั้นกะทิข้นๆนะคะกะทิคั้นข้นๆ1ถ้วยแล้วก็หัวหอมแดงนะคะซอยบางๆเศษหนึ่ง4ถ้วยพริกขี้ฟ้าเขียวเหลืองแดงนะคะ3เม็ดแล้วก็น้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยเกลือป่นเราจะใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าเกลือป่นนั้นจะมีความเข้มข้นในเพราะว่าเวลาที่เราตอนที่เราปรุงรสนะคะเราจะเคี่ยวไว้นะคะตัวเกลือความเค็มนั้นจะความเข้มข้นนั้นจะออกมามากนะคะเราใช้ใส่ไปครึ่งช้อนชาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเราชิมรสดูแล้วหากว่ายังไม่ถูกใจนะคะเราก็อาจจะเติมได้อีกเล็กน้อยนะคะแต่ดิฉันรับรองว่าในส่วนตรงที่ดิฉันให้ส่วนผสมนะคะแล้วท่านผู้ชมเคี่ยวให้ได้ในเวลาขนาดนี้นะคะรสชาติจะออกมานั้นกลมกลืนแล้วก็อร่อยนะคะเราก็นำมาพริกนะคะพริกที่เราใช้ตกแต่งเราถ้าเราอาจจะซื้อพริกชี้ฟ้าเม็ดเล็กๆก็ได้นะคะเม็ดที่สั้นๆเราถ้าเม็ดเล็กเม็ดสั้นเราก็อาจจะใช้ทั้งเม็ดเลยก็ได้นะคะแต่บางท่านบอกว่าท่านไม่ชอบพริกชี้ฟ้ามาตัดท่อนแล้วมันไม่สวยมันไม่งามท่านอาจจะเอาพริกขี้หนูที่เป็นเม็ดโตก็ได้นะคะทั้งเม็ดใสก็ได้นะคะตรงนั้นเราก็เลือกใช้หรือว่าเราอาจจะเลือกสิ่งตรงนั้นแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ผักที่เรารับประทานนะคะเราก็ผักตำรั้วก็ใช้ได้นะคะเช่นผักตำลึงนะคะผักตำลึงตามบ้านเรามีรอบรั้วอยู่เราอาจจะมีผักตำลึงอยู่นะคะผักตำลึงนั้นถ้าหากท่านผู้ชมมีอยู่ในบริเวณบ้านบริเวณที่ยอดตำลึงนั้นควรจะอยู่บนรั้วนะคะที่จะเด็ดมารับประทานถ้าอยู่ตามพื้นดินนั้นไม่ควรนำมารับประทานนะคะเพราะว่าอาจจะมีพวกดินพวกเศษอะไรทั้งหลายนั้นไม่สะอาดนะคะแล้วตอนนี้เป็นหน้าฝนนะคะผักตำลึงจะมีมากนะคะแล้วก็ผักกระถินก็ยอดจะอ่อนดีนะคะพวกถั่วพลูนะคะถั่วพลูก็ใช้ดีนะคะแตงกวานะคะพวกกะหล่ำปลีก็ใช้ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผักกาดขาวก็แล้วแต่นะคะผักที่ท่านผู้ชมชอบนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องมีวิธีการเตรียมที่มากมายนะคะสามารถที่จะแล้วก็ราคานะคะราคาเป็นเรื่องสำคัญนะคะราคานั้นมีราคาไม่สูงมากนักนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะรับประทานได้โดยที่ว่าใช้งบประมาณเพียงไม่มากนะคะแล้วก็เราได้อาหารที่มีคุณค่านะคะอย่างในถ้วยของหลนแฮมนะคะเราก็ได้แฮมได้เนื้อหมูนะคะได้เป็น
เกี่ยวกับทางด้านเนื้อสัตว์นะคะได้กะทิในเรื่องของไขมันนะคะตัวนี้จะมีไขมันผสมผสานอยู่นะคะแล้วก็มีผักก็จะได้วิตามินได้เกลือได้เกลือแร่นะคะก็จะผสมผสานอยู่เมื่อท่านผู้ชมเวลารับประทานนะคะเราต้องรับประทานตัวหลนแฮมนั้นคู่กับผักนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ชอบทานผักดิฉันขอเสนอแนะว่าท่านผู้ชมต้องฝึกนะคะฝึกทานสิ่งที่เราคิดว่าเราทานได้ก่อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้นะคะพวกเครื่องจิ้มเหล่านี้ถ้ารับประทานกับผักนั้นจะมีความกลมกลืนผสมผสานจะมีความกรอบจากผักนะคะจะมีความเค็มความหวานเค็มจากเกลือจะหวานจากน้ำตาลนะคะจะช่วยให้ได้รสชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้เรามาทบทวนในเรื่องของทั้ง2เมนูนะคะในเรื่องของวิธีทำนะคะจะได้ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็ได้ความชัดเจนนะคะที่จะประกอบเครื่องจิ้มทั้ง2ถ้วยนี้รับประทานเองได้นะคะตอนนี้เรามาดูเต้าเจี้ยวพร่าก่อนนะคะเต้าเจี้ยวพร่านั้นนะคะวิธีทำนะคะเราก็นำเอาเต้าเจี้ยวดำนั้นไปโขลกให้ละเอียดก็คือให้เม็ดเต้าเจี้ยวนั้นละเอียดนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมซึ่งซอยบางๆลงไปแล้วก็โขลกกระเทียมให้ละเอียดใส่หัวหอมนะคะลงไปโขลกให้ละเอียดเช่นเดียวกันนะคะแล้วถึงจะมาใส่พริกขี้หนูนะคะบุบให้แตกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสก็คือน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บนะคะซึ่งตัวเต้าเจี้ยวพร่านั้นนะคะส่วนผสมที่อยู่ในถ้วยน้ำถ้วยเครื่องจิ้มถ้วยนี้นะคะก็มีเต้าเจี้ยวดำนะคะเศษหนึ่งสี่ถ้วยมีหัวหอมซอยบางๆหัวหอมแดงอ่ะนะคะซอยบางๆ3ช้อนโต๊ะกระเทียมซอยบางๆ2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนู10เม็ดนะคะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ2ช้อนชานะคะตัวนี้ส่วนของหลนแฮมนะคะหลนแฮมก็เป็นเครื่องจิ้มอีกถ้วยหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งมีส่วนผสมนะคะมีตัวกะทินะคะมีกะทิคั้นข้นๆ นะคะมีกะทิคั้นข้น1ถ้วยมีแฮมนะคะหั่นสี่เหลี่ยมนะคะเศษ1 2ถ้วยเนื้อหมูบดเศษ1 2ถ้วยหัวหอมแดงซอยบางๆนะคะเศษ1 4ถ้วยแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะเขียวเหลืองแดง3เม็ดตัดเป็นท่อนสั้นๆนะคะล้างให้สะอาดแล้วตัดท่อนสั้นๆแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะ3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะเกลือป่นเล็กน้อยอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะคะตัวน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บเป็นแล้วก็เกลือนะคะเป็นตัวเครื่องปรุงตอนนี้วิธีทำนะคะวิธีทำหลนแฮมนะคะเราก็นำเอากะทิ1ถ้วยนะคะใส่ภาชนะใส่หม้อนะคะแล้วก็ตั้งไฟข้อสำคัญก็คือสิ่งที่ต้องควรระมัดระวังนะคะก็คือให้ใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวกะทิให้เดือดนะคะข้อสำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องคอยคนอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ให้กะทิเป็นลูกนะคะถ้ากะทิเป็นลูกแล้วคือกะทิจะเป็นเม็ดๆขึ้นมานะคะเวลาที่เราไปหล่นนั้นเวลาเรารับประทานมันจะไปพบกับตัวกะทิซึ่งเกิดเป็นเม็ดอย่างนั้นมันก็จะเป็นไขมันซึ่งเรามันจะทำให้เกิดเสียรสชาตินะคะพอกะทิเดือดแล้วนะคะเราก็นำเอาเนื้อหมูใส่ลงไปเราก็บี้เนื้อหมูให้ละลายเหมือนกับเราละลายกับกะทินะคะให้ทั่วแล้วก็ให้เนื้อหมูสุกนะคะพอเนื้อหมูสุกแล้วเราก็ใส่แฮมที่หั่นนะคะลงไปตอนนี้เราก็เคี่ยวนะคะในขณะที่เราเคี่ยวเราก็ใส่เราก็คนอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเราจะใส่แฮมลงไปเคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะเราก็ปรุงรสนะคะเคี่ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกหลังจากนั้นเราก็เคี่ยวทิ้งไว้นะคะแต่เราก็ต้องคอยคนอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะสิ่งเหล่านี้
เป็นส่วนสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเราเคี่ยวไปจนน้ำกะทินั้นเขาเรียกว่ามันแห้งลงไปนะคะแล้วก็ให้เป็นน้ำคลุกคลิกมีผสมผสานมีเนื้อนะคะมีส่วนเป็นเนื้อของแฮมเป็นเนื้อของเนื้อหมูนะคะมากกว่าตัวกะทินะคะอันนี้เราเรียกว่าน้ำคลุกคลิกมีส่วนของเนื้อแฮมเนื้อหมูนั้นมากกว่าน้ำนะคะหลังจากนั้นเมื่อเคี่ยวไปแล้วเราปรุงรสแล้วนะคะเราเคี่ยวไปจนรสชาติดีแล้วแล้วก็เป็นน้ำคลุกคลิกแล้วเราก็ใส่พริกลงไปนะคะพอใส่พริกลงไปเราก็ต้มให้พริกสุกพอพริกสุกดีแล้วเราก็ใส่หัวหอมนะคะหัวหอมทำไมเราถึงไม่ใส่ลงไปก่อนด้วยสาเหตุว่าหัวหอมนั้นเราซอยตามยาวของหัวถ้าเราใส่ไปก่อนนั้นหัวหอมจะเละพอเวลาหัวหอมเละนั้นเวลาที่เรารับประทานพอเวลาขณะที่เราเคี้ยวนะคะเราจะไปโดนหัวหอมส่วนที่เละนั้นมันก็จะไม่อร่อยนะคะมันก็จะเหมือนเป็นเยื่ออะไรติดอยู่ในปากท่านผู้ชมนะคะตรงนี้ต้องควรระวังเราก็ใส่หัวหอมตอนสุดท้ายพอหัวหอมสุกนะคะเราก็ถึงจะปิดเตานะคะตรงนี้แล้วก็นิยมใช้รับประทานกับผักดิบนะคะตรงนี้ในน้ำพริกและเครื่องจิ้มนะคะที่นำเสนอท่านผู้ชมนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดสุดท้ายนะคะในการที่เราจะนำที่ดิฉันนำเสนอท่านผู้ชมนะคะต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการนำเทปนะคะมาหมุนเวียนให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกตั้งแต่น้ำพริกตอนแรกนะคะแล้วก็น้ำพริกต่อมาจนถึงชุดสุดท้ายของเต้าเจี้ยวพล่าและหลนแฮมนะคะเพราะนั้นท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ติดตามชมนะคะหรือท่านผู้ชมที่สนใจก็ให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามชมในตอนต่อๆไปนะคะก็จะมีการหมุนเวียนเอาส่วนผสมและวิธีทำในเรื่องของเครื่องจิ้มในเรื่องของน้ำพริกและเครื่องจิ้มนะคะที่ดิฉันได้นำเสนอมานี่อีกมาหมุนเวียนให้ท่านผู้ชมได้นำเอาไปทำกันนะคะไปปรุงไปประกอบนะคะในส่วนที่รายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงนะคะถ้าหากท่านผู้ชมได้ชมรายการแล้วมีข้อเสนอแนะใดๆนะคะมีข้อติชมหรือมีข้อคิดเห็นที่ท่านผู้ชมเห็นว่าจะต้องปรับปรุงหรือเห็นว่าเป็นข้อดีอันไหนก็ให้หรือว่าสงสัยในเรื่องของส่วนผสมหรือขั้นตอนหรือวิธีทำนะคะให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814581179นะคะได้ทุกเวลานะคะยินดีที่จะให้ข้อเสนอแนะให้รับคำติชมทั้งหลายนะคะมีหลายท่านบางท่านก็โทรมาจากที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมก็สนใจในเรื่องของน้ำพริกท่านบอกว่าท่านจะนำเอาไปใช้ประโยชน์ไปเลี้ยงพระคุณพ่อท่านได้ทำบุญครบรอบวันตายของคุณพ่ออะไรอย่างนี้ฮะท่านบอกว่าท่านดูไม่ทันท่านผู้ชมบอกว่าดูไม่ทันท่านก็ได้โทรศัพท์มานะคะนะคะก็สิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะถ้าหากท่านผู้ชมนั้นได้นำเอาไปก่อนอื่นนะคะเราเอาไปทดลองทำในครอบครัวเราก่อนนะคะตัวเองชิมว่าอร่อยให้คนในครอบครัวชิมให้คนที่อยู่ในครอบครัวเราชิมก่อนพอในครอบครัวบอกอร่อยเราก็เริ่มให้คนรอบบ้านเราหรือเพื่อนๆเราชิมเพื่อนๆเราบอกอร่อยวันข้างหน้าเราก็จัดจำหน่ายนะคะเพื่อเพิ่มเสริมรายได้ให้กับท่านผู้ชมอีกทางหนึ่งนะคะตัวน้ำพริกและเครื่องจิ้มนั้นเป็นสิ่งที่ทำแล้วบางท่านบอกว่าทำอร่อยยากไม่ได้ยากอย่างที่ท่านผู้ชมคิดนะคะดิฉันมีข้อเสนอที่นำมาเสนอท่านผู้ชมนั้นทำให้ท่านได้นำมาไปทดลองทำนะคะแล้วก็ไปทานกันได้ความอร่อยนะคะตรงนี้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมนะคะหลายๆท่านนะคะแม้แต่เด็กๆก็ยังสามารถที่จะรับประทานได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมได้หลายๆทางนะคะช่วยทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยทั้ง
ได้ผักที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ช่วยให้มีทิศทางที่รักษาสุขภาพได้อย่างยิ่งนะคะเวลาท่านผู้ชมรับประทานท่านอย่าเพลิดเพลินกับการที่เราลดประเภทข้าวลงไปนะคะถ้าท่านสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านวัยกลางคนนะคะถ้าสำหรับวัยรุ่นนั้นก็เขาต้องใช้พลังงานมากก็ให้เขาได้เต็มที่นะคะถ้าเป็นท่านผู้สูงอายุหรือท่านวัยกลางคนนะคะก็รับประทานตัวผักกับตัวน้ำพริกและเครื่องจิ้มให้มากกว่ารับประทานข้าวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพท่านได้เป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับนะคะสำหรับน้ำพริกและเครื่องจิ้มนะคะทั้งหมดที่ดิฉันได้นำเสนอมานะคะทั้งหมดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้นำเอาไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะในโอกาสหน้าเราอาจจะได้พบกันใหม่นะคะดิฉันจะได้นำเอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ